สวัสดีค่ะไดซึกิเจแปนในครั้งนี้พากันมาที่คามิยาม่าชุมชนเล็กๆใจกลางภูเขาในจังหวัดโทคุชิมะค่ะขอนิยามความพิเศษของเมืองนี้กันด้วยคำว่าการท่องเที่ยวเชิงนิเวศการอยู่ดีมีสุขภูมิปัญญาและแรงบันดาลใจค่ะซึ่งเป็นเหตุผลที่ทำให้เราอยากสำรวจเมืองนี้กันแบบยาวๆเลยค่ะที่นี่อาจไม่ใช่เป้าหมายของนักท่องเที่ยวแต่มีเสน่ห์ไม่เหมือนใครในแบบที่เราต้องการสำรวจเลยนะคะนอกจากนั้นคามิยาม่ายังมีการเคลื่อนไหวของชุมชนที่น่าจับตามองและได้ถูกถ่ายทอดผ่านในสื่อญี่ปุ่นและสื่อต่างประเทศอย่างวอชิงตันโพสต์มาแล้วค่ะเหตุผลที่ทำให้เมืองนี้น่าสนใจคืออะไรมาเริ่มค้นหากันในตอนแรกจากทั้งหมด4ตอนในเมืองคามิยาม่าด้วยกันเลยค่ะในเมืองใหญ่อย่างโตเกียวหรือโอซาก้าแน่นอนว่าเราจะได้เห็นคนหนุ่มสาวมากมายเป็นปกตินะคะแต่ในขณะเดียวกันประเทศญี่ปุ่นก็กำลังเผชิญหน้ากับสังคมผู้สูงอายุเป็นอันดับต้นของโลกอีกทั้งยังมีปัญหาของจำนวนคนทำงานวัยหนุ่มสาวที่ลดน้อยลงอีกซึ่งเกิดขึ้นในหลายชุมชนของญี่ปุ่นอยู่ตอนนี้ด้วยค่ะด้วยเหตุผลที่คามิยาม่านั้นมีความแตกต่างจากชุมชนอื่นๆคนหนุ่มสาวชาวญี่ปุ่นก็ย้ายถิ่นฐานกันมาอยู่ในชุมชนเล็กๆแห่งนี้ค่ะซึ่งมีจำนวนประชากรเพียงแค่ 6,000 คนเท่านั้นพวกเขามาเพื่อสร้างธุรกิจใหม่ขึ้นที่นี่ความหลากหลายของผู้คนที่นี่ทั้งคนพื้นที่และคนที่ย้ายมาอยู่ใหม่ในคามิยาม่านี้ทำให้เมืองนี้เต็มไปด้วยชีวิตชีวาความคิดสร้างสรรค์และเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาด้วยค่ะสวัสดีคุณผู้ชมนะคะสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ไดซึกิเจแปนอีกครั้งนึงและเราก็ยังอยู่บนภูเขาว้าวแต่ที่นี่สวยมากโอคุโนซังแต่ที่นี่ไม่ใช่ภูเขาธรรมดาไม่ธรรมดาเพราะว่าที่นี่ค่ะมันคือมีงานอะไรคะโอคุโนซังอาร์ตศิลปะศิลปะมันคือศิลปะที่นี่นะที่นี่อ่ะเพราะฉะนั้นนะคะเมืองนี้เนี่ยมันเป็นเรียกว่าพิเศษมันมีมนต์สะกดของความเป็นธรรมชาติแล้วก็ศิลปะอยู่ในนี้เราไม่ได้มากัน2คนวันนี้เรามีพิธีกรรับเชิญพิเศษของเราเป็นผู้กำกับของเรานี่เองอยู่ตรงนี้แล้วมิเอโกซังสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อมิเอโกค่ะวันนี้ดิฉันมากับไดซึกิญี่ปุ่นที่คามิยาม่าในโทคุชิมะเราจะไปเที่ยวภูเขานี้โออาวาอิยามะค่ะค่ะดูศิลปะศิลปะใช่น่าสนใจมากๆเนาะใช่คนนี้เขาชอบมากๆเข้าถึงมากๆเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขอตามคนนี้ไปหน่อยละกันนะคะไปด้วยยายยายหนึ่งในกิจกรรมการเคลื่อนไหวของชุมชนนี้นะคะได้ถูกริเริ่มโดยองค์กรไม่แสวงหากำไรที่ชื่อว่า Green Valley ที่ได้ร่วมมือกับชุมชนคามิยาม่าซึ่งกิจกรรมหลักของเขาก็คือ Artist in Residence เริ่มต้นมาแล้วตั้งแต่19ปีก่อนค่ะซึ่งชุมชนคามิยาม่าจะเชิญศิลปิน3คนจากต่างประเทศหรือภายในประเทศญี่ปุ่นมาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่เป็นระยะเวลา2เดือนโดยศิลปินจะสร้างผลงานศิลปะสร้างกิจกรรมร่วมกับคนในชุมชนค่ะซึ่งเราสามารถชมผลงานของศิลปินเหล่านี้ได้ในหลากหลายพื้นที่ของชุมชนอย่างกลมกลืนไอเดียดีๆที่คามิยามะทาวแห่งนี้นะคะก็เริ่มต้นมาโดยที่ Green Valley ค่ะเป็นคนทำแล้ววันนี้เราจะได้พูดคุยกับเขานะคะเดี๋ยวเราจะเจอกับคุณซูกิโมโตะซังผู้ที่ดูแลโครงการ Artist in Residence เดี๋ยวจะขออนุญาตให้มิโกะซังเป็นคนทำแล้วกันเนาะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ最初言ったように国際交流から始まったんですよね。こっちから今でもそうですけど、こっちから行くっていうことはあんまりないんですけど、まあ来たらやっぱりこうまあ本人の作家本人の母国のことを聞いたり話したりするのが面白いからやっぱりそういう交流をしたいということで。というかアートを媒介にした。そう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 。ここ神谷の場合は、まあ、
お父さんお母さん制度みたいにこうサポーターがいててね、それでもみんなこう作品の面倒とか、まあ、生活の面倒を見ていくという形ですね。まあ、作家によって違うんですけどね、まあ、作品をまあ組み立てたり、ちょっとした大きいものを移動したりとか組み立てたりするのにやっぱり人手がいるっていうことで、そのまあサポートですよね。まあ、ウェルカムパーティーとかね、サイロのパーティーはあるんですけど、その合間にまあさっき言ったオープンアトリエがあったりとか、一番活発にしてたのはまあ学校に行ってまあ課外授業ですよね。มาเริ่มต้นชมผลงานศิลปะบนภูเขาที่คามิยาม่ากันได้เลยค่ะผลงานของ Artist in Residence นะคะก็จะถูกจัดอยู่ในภูเขานี้กี่ปีกี่ปีเขาทำเราก็จะได้มีผลงานมากขึ้นอยู่ในภูเขานี้วันนี้คุณสุกิโมโตะซังเขาก็เลยอยากจะมาพาทัวร์ให้ถึงที่ตรงนี้อันนี้คือเป็นส่วนของห้องสมุดลับที่ถูกสร้างไว้ชื่อว่า Hidden Library นะคะเดี๋ยวลองเข้าไปดูว่า Hidden ยังไงนี่คือหนึ่งในผลงานอาร์ตเวิร์คผลงานศิลปะที่ศิลปินเขาสร้างไว้นะคะบิบลิโอเทคห้องสมุดนี้เป็นของคนที่นี่เลยจริงๆคือแต่ละคนหรือว่าแต่ละบ้านนะคะเขาจะสามารถบริจาคหนังสือได้3เล่มจากนั้นนะคะคนที่บริจาคมาแล้วเนี่ยเขาจะได้กุญแจค่ะสำหรับการเปิดห้องสมุดนี้ใช้งานร่วมกันนะคะก็คือถ้าเราได้บริจาคเพียงแค่3เล่มเราก็สามารถอ่านของคนอื่นได้หมดเลยในที่แห่งนี้นั่นเองว้าวข้างในแบบหรูหรานั่งชมธรรมชาติคือสิ่งอุปกรณ์ที่เขาสร้างนะคะอย่างงานไม้ที่นี่ก็คือใช้จากในท้องถิ่นโดยเฉพาะเลยแล้วก็เป็นการรีไซเคิลนิดนึงด้วยเพราะว่าอย่างบานหน้าต่างนี้นะคะมาจากโรงเรียนที่จริงๆปิดไปแล้วเพราะว่าคนเรียนน้อยลงโรงเรียนก็ปิดตัวลงแต่ก็อย่างเอาชิ้นส่วนดั้งเดิมเนี่ยเอามาใช้เป็นงานศิลปะในนี้ด้วยว้าวสุกิโมโตะซังもここに本を入ってますあ入ってるんですかとまあ大体3回って言ったら就職とか進学校で神谷町を離れる時とあと結婚した時とあと退職の時っていう、まあ、そのぐらいしかないんですよね。で僕はもう退職がほとんどないと思うんでもう結婚した時の本をまあ入れたわけですね。あじゃあ何かの記念の時のそう自分の中のメモリアルデイですね。思い出のその時に読んでた本とか思い出の本をここへ収めてもらう。เมื่อกี้คุณพี่เขาอธิบายไว้นะคะว่าอย่างผลงานศิลปะที่ศิลปินเขาสร้างขึ้นเนี่ยไม่ใช่ว่าสร้างเสร็จแล้วจบเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาสร้างขึ้นเพื่อให้คนในหมู่บ้านเนี่ยค่ะสามารถใช้งานได้ต่ออย่างเช่นตัวอย่างของห้องสมุดนี้สร้างพื้นที่เสร็จหนังสือก็ถูกมาเติมเต็มได้เรื่อยๆแล้วก็เกิดเป็นประโยชน์ได้ต่อไปเรื่อยๆด้วยค่ะใช่ถ่ายรูป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 อันนี้เก่งกันเมื่อกี้สักครู่นี้นะคะออกมาจากห้องสมุดปั๊บเจอพี่สาวคนนี้ค่ะเขากำลังจะเข้าไปในนี้ก็เลยอ้าวเป็นผู้ใช้บริการห้องสมุดนี้เหรอ so you always come here to this library so you're a resident here yes I'm living here and last month they had an open day for this library so I visited here and I wanted to contribute a book but I didn't have a chance or I didn't know how to like contribute book so wow this is my opportunity to like get the keyOh, so, oh really? So you I finally get the key. นี่คือหนึ่งในผู้ที่มีกุญแจที่นี่นะคะโอ้ถ่ายชิ้นตลอดถ่ายถ่ายชิ้นตลอดถ่ายถ่ายรีบินจ้าถ่ายมาเสร็จถ่ายありがとうございます。นี่เป็นอีกงานศิลปะหนึ่งที่เดินเข้ามาสุดรั้วนะคะคุณโอซังต้องเปิดมาเพราะ oh. อันนั้นเป็นรั้วกันหมูป่าไม่ให้เข้ามานะคะอันนี้ชื่อผลงานว่า as it is in heaven เหมือนกับที่เป็นอยู่ oh. บนสวรรค์ซีเมนต์と石これは神山町で採れる青石グリーンやけども青石っていう特産の石もうこの景色
で、まあ、ロケーションも含めてこの木も含めての作品。あ、この彼女自身がね、日本の器に興味があってね、お椀だとか皿だとか、ね、そういうのに興味があってこういう形に。คนที่สร้างนี้เขาก็รู้สึกชื่นชอบพวกเขาเรียกว่าภาชนะของญี่ปุ่นเนี่ยนะคะเขาเลยได้แรงบันดาลใจจากตรงนั้นแล้วก็ทำเป็นรูปร่างแบบนี้แล้วก็ด้วยโลเคชั่นที่มีต้นไม้ต้นนี้สวยๆพร้อมกับเห็นวิวของเมืองแบบนี้นะคะเขาเลยรู้สึกที่นี่แหละคือที่ที่ใช่สำหรับการทำอาร์ตเวิร์กนี้อันนี้ปีไหนนะคะ2008ใช่ไหมคะ2008เกือบ10ปีแล้วนะมาซากันยาซังหรือว่าเนี่ยโดเกนยาซังうん、我々メンバーが石を集めてきて、こういうあのセメントの上に貼り付けたりとか、うん、それを全部作ってます。ความพิเศษของผลงานศิลปะชิ้นนี้ไม่ใช่แค่ว่าเออมันออกมาเป็นรูปร่างยังไงแต่มันเกิดจากการที่ว่าไอเดียของศิลปินคือต้องการทำเป็นรูปแบบนี้คนในพื้นที่เขาก็ช่วยกันขุดเอาเครนมาช่วยกันขุดดินออกสึกิโมโตะซังก็เป็นหนึ่งคนที่มาช่วยเอาหินมาปะแล้วก็สร้างเป็นผลงานศิลปะชิ้นนี้ด้วยเพราะฉะนั้นไอเดียคือการที่ร่วมมือกันระหว่างศิลปินและคนพื้นที่ที่นี่นั่นเองบนเขาตรงนี้หน่อยนึงตรงนี้ก็คืองานศิลปะเหมือนกันนะคะ Living Forest เหมือนแบบว่าป่าเขาที่หลับไหลหลับด้วยอัตมาเฮตโตอ๋อเมื่อกี้พอได้ฟังเขาอธิบายแล้วนะคะคือผลงานอันนี้ที่บอกว่าเกิดในปี2003เนี่ยแทบจะเป็นผลงานแรกเลยที่ศิลปินค่ะทำบนภูเขานี้โออาวะยาม่านะคะภูเขาโออาวะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยศิลปินทำโดยที่ไม่ได้แบบบอกก่อนว่าจะมาทำหลังจากนั้นก็มีศิลปินอื่นที่เห็นว่าเฮ้ยบนภูเขานี้น่าทำผลงานบ้างก็เลยจะทำด้วยจนกระทั่งกรีนวัลเล่ค่ะองค์กรนี้เขาก็เลยแบบทำให้ถูกดีกว่าไหนลองไปพูดคุยกับชาวบ้านไหมทำให้พื้นที่ตรงนี้ค่ะเป็นที่จัดแสดงผลงานศิลปะได้บวกกับเป็นการดูแลป่าไปด้วยทั้งตัดหญ้าตัดกลายเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายค่ะคือดูแลภูเขาลูกนี้ไปด้วยค่ะผลงานชิ้นนี้นะคะเกิดขึ้นในปี2011ค่ะเขาทำเป็นเหมือนแบบวงล้อแห่งก้อนหินเจ๋งอ่ะคือด้วยความที่มันหนักเขาก็เลยต้องทำสลิงติดไว้กับต้นไม้ตรงนู้นด้วยศิลปินเขาใช้
หินสีฟ้าด้วยบลูสโตนนะคะในการทำเป็นหินประจำท้องถิ่นของที่คามิยามะแห่งนี้นะคะว้าวคิเรดาเน่โอ้ยผลงานศิลปะชิ้นนี้คือเป็นศิลปินท่านเดียวกันกับคนที่ทำ Sleeping Forest นะคะที่เป็นกิ่งไม้นอนอยู่บนผืนป่าตรงนี้ในปีเดียวกันเลยชาวบ้านค่ะช่วยกันยกหินขึ้นมาส่วนเขานะคะเป็นคนจัดวางเรียงให้เป็นรูปแบบแบบนี้ทั้งหมดเลยนี่โอคุโนซังมีเป็นเส้นแบบนี้ด้วยในทุกหินเลยนะคะกรีดลงไปก็ทาสีขาวเนาะ全部ラインついてるからこれ等高線はあるわけです。あ、等高線なんですね。線、まあ、ロープ、まあ、ね、等高線のように人間も差別なくつながったらいいよねっていう考え。Contouring line on stones hold human.Hold human touch เหมือนกับเส้นเหล่านี้มันเชื่อมพวกเราเอาไว้เอ๊ยยากมากนี่ศิลปะหินอันนี้คือศิลปินเขาคอลลาโบเรทกันใช่ไหมคะร่วมมือกัน becomes a river again like become a river ใช่ตกใจเอ๊ the same river ว้าวๆๆๆว้าวว้าวว้าวที่กระโดดมาไม่รู้เลยว่าจะมาถึงไหนสรุปคือหินเนี่ยค่ะเป็นลายแม่น้ำเพราะว่าพาเรามาสู่แม่น้ำจริงๆว้าวอีนะอุ๊ยเอ๊ะคงนั่งไม่ได้อีกมีภูเขาย่ำอ่ะที่บินเกือบจะนั่งแล้วนะนั่งได้นะใช่ๆๆแต่ว่าว้าวเป็นภูเขาเยี่ยมมากนี่เขาวาดตามอันนี้เลยปะอย่างนี้เลยปะอุ๊ยอันนี้เลยค่ะโอคุโนซังใช่ค่ะโคโค่ that one โคโค่ that one this one อุ๊ยเจ๋งอ่ะเขาที่อยู่ยอดนู้นค่ะคุณผู้ชมสุดตรงกลางนั้นค่ะก็คือสุดเมืองคามิยาม่านะคะแล้วก็ความยาวจากตรงนี้ไปสู่ฝั่งนู้นเนี่ยประมาณ40กิโลเมตรเอ๊ะทำมาจากบัมบูทาเกะใช่ไหมคะทำมาจากไม้ไผ่ตัดครึ่งค่ะรูปร่างอะไรคะเนี่ยอะไรคุณคิดอะไรรังผึ้งบีไม่จ้าคือเข้าใจแล้วมีระฆังก็ต้องมีที่ตีระฆังเขาถึงเป็นงานศิลปะคู่กันไงนารูโฮโตะไรเอ้าไม่ใช่อ๋อโอเคเอาไม่เกี่ยวกันหรอโหเราก็ช่างจินตนาการนักเชื่อมโยงจริงๆอันนี้คืออะไรเฮ้ยอะไรเอ่ยไว้ตำส้มตำพาพิยาป๊อกป๊อกสากเอ๊ะไม่น่าใช่อยู่ตรงนี้นะヒントให้ใบหน่อยใบหน่อย言うとすぐ分かると思うえこれがポイントこれだからこうジョイントですよねคือมันไม่เท่ากันมันเหมือนเปิดได้หรอと人間には関係ある動物にも関係あるはいリビンเม็ดเลือด blood vein近い近いですか薬のカプセルそうキャプソンキャプソン神山カプセル神山メディシンคือเขาทำเป็นรูปร่างแคปซูลยาแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นเหมือนพิลส์เป็นยาเหมือนกันนะคะこの作家の友達が病気やった亡くなったんですよこの招聘期間終わりの頃で向こうのタイトルがタイトルないでしょあれね送りっていうタイトル送り送り日本の個人を送るっていう意味の送りที่เราเห็นเป็นภาพแคปซูลอันนี้เนี่ยคือเป็นความตั้งใจของศิลปินที่อยากจะทำให้เพื่อนของเขาที่ป่วยนะคะเพราะว่าเขากินยาแคปซูลเยอะมากต่างๆนานาแล้วก็ศิลปะชิ้นนั้นที่เขาทำต่อนะคะก็เหมือนว่าเป็นพื้นที่สำหรับการส่งเพื่อนเขากลับขึ้นสวรรค์ระหว่างที่ทำอยู่ค่ะดีๆเพื่อนก็ป่วยหนักมากแล้วก็เสียชีวิตหลังจากทำเสร็จแล้วเขาต้องรีบกลับประเทศไปเพื่อไปงานศพของเพื่อนเขาเลยOh, it's not fixed. เขาทำทุกรูด้วยสกิโมโตซังห
หหลังจากที่พวกเราได้ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับ Artist in Residence ของเมืองคามิยาม่าแห่งนี้แล้วนะคะบินก็ฝันแล้วนะว่า1ปีเนี่ยเขาจะมีศิลปินอยู่3คนถูกไหมคะอยากจะเจอศิลปินตัวจริงและตอนนี้เราก็จะได้เจอหนึ่งในนั้นแล้วอยู่ตรงนี้แล้วนะคะ Why you apply for this project? There's so many reasons I guess for being here but my initial we live in a city and it's always busy and I like Japan and I like we've traveled to many of the different cities here in the past mm-hmm. andI really wanted to be, we both wanted to be in the countryside. What inspired you to create your artwork? So, I think for me, the one of the first things I noticed, mm-hmm. besides the obvious being the landscape, is we'd lived in New York for a few years as well. And there is this energy. City life. Amazing energy, but it's really in your face. Probably same in Bangkok. Overwhelmed. I notice here in Kamiyama, it seems very quiet, mm-hmm. but if you look around, you see everything is full of energy, mm-hmm. and it's growing, and, mm-hmm. and it's moving. If it's the river, or if it's mm-hmm. the vegetables, or the rice, mm-hmm. every day you'll see it a little bit bigger, a little bit bigger. And so this mm-hmm. energy that I get from being here surely translates into the work some way, mm-hmm. subconsciously. I see. It's also just having my mind off of.Maybe the art world in Amsterdam or art fairs, and here I'm kind of empty myself a little bit. For you, I guess. How about you? It's just beautiful. So it's easy to be here. Everybody is so friendly, and it's easy. And even though we don't speak the language, it doesn't matter. A few Japanese words that we know seems to be enough to make people happy. It was just a pure joy to be able to come here as a family and experience the river and the mountains and all the creatures. And our son is obsessed with catching small animals. Insects and everything. And it's so nice for me to see. So it becomes a very basic, easy life of That's amazing. Swimming, eating, conversing. And we've met so many wonderful people here that this feels like a second home.There's a lot of detail in the works, which I enjoy, but sometimes you want it to be a bit more free in the way the brush moves over the paper. So for me, it was a bit of an experiment to try and let go of certain things that in Amsterdam I find more difficult because I'm always every day in the studio. And here, and with no pressure, the works become a bit looser. So I try to get away from the very rigid.Geometric elements, graphic elements in the work. I can incorporate some of the elements from different drawings here, combine it with what I have been doing. Wow. I'll have something new. And welcome to Kamiyama. Thank you. I'm new here. Newcomers. Daisuki Photo Tips.ไดซึกิโฟโต้ทิปส์วันนี้โอคุโนซังมาพร้อมกับกล้องรุ่นเรือธงของโอลิมปัสอย่าง OMD EM1 Mark II ค่ะแสงที่ส่องเข้ามาในป่านี้สวยมากแต่เราลองมาเลี่ยงการถ่ายจากแสงอาทิตย์โดยตรงกันหน่อยเราจะได้พบกับการถ่ายรูปอีกหลายแนวเลยค่ะอย่างเช่นการซูมเข้าซูมออกจากลำแสงที่ส่องมาหรือเล่นกับแสงและเงาที่พาดผ่านต้นไม้ไปแล้วใช้เอฟเฟกต์ประกอบกับแสงนี้ดูอย่างเช่นการใช้อาร์ตโหมดแบบไดโอรามาค่ะแม้ดูทรงพลังและน่าสนใจขึ้นมาทีเดียวเลยนะคะเพียงเท่านี้การเข้าป่าและถ่ายภาพจากแสงพระอาทิตย์ก็สวยงามได้อย่างง่ายๆเลยค่ะจากที่ได้ยินมาจากซูกิโมโตะซังนะคะว่ากิจกรรม Artist in Residence ของคามิยาม่านี้เนี่ยมีเป้าหมายที่จะย้อนกลับไปค้นหาความน่ามหัศจรรย์ของพื้นที่นั้นๆอีกครั้งและเป็นการเปิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมรูปแบบใหม่สร้างความเข้าใจกันและกันที่อยู่เหนือเชื้อชาติและวัยค่ะเหมือนกับสิ่งที่คุณนิกและภรรยาของเขาจากเนเธอร์แลนด์ได้พูดและพิสูจน์ให้เราเห็นค่ะการเดินทางชมผลงานศิลปะในวันนี้และการพบปะครอบครัวศิลปินได้สร้างแรงบันดาลใจให้เราอยากค้นหาชุมชนเล็กๆนี้ต่อไปอย่างไม่รู้จบมาดูกันว่าในสัปดาห์หน้าเราจะได้พบกับแง่มุมด้านไหนของเมืองคามิยาม่านี้กันรอติดตามนะคะWe'll be right back.
ด็กมอปลายคนไหนรักการถ่ายภาพฟังทางนี้มาคว้ากล้องแล้วลุ้นไปฮอกไกโดกันเถอะโครงการประกวดภาพถ่ายระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและเทียบเท่าเทนคาวา2018เปิดรับสมัครแล้วเพื่อคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยไปประกวดภาพถ่ายระดับนานาชาติที่เมืองฮิงาชิคาวาจังหวัดฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นเมืองแห่งการถ่ายภาพหนึ่งเดียวของโลกตลอด4ปีที่ผ่านมาเทนคาวาและผู้สนับสนุนใจดีได้มอบโอกาสให้น้องๆมอปลายได้ทำความรู้จักกับวัฒนธรรมการถ่ายภาพอย่างลึกซึ้งเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญและได้เปิดประสบการณ์การถ่ายภาพแบบมืออาชีพในรอบชิงชนะเลิศน้องๆจะได้เดินทางมาแข่งขันกันที่จังหวัดเชียงใหม่เมืองสัญญามิตรภาพกับเมืองฮิงาชิคาวาจังหวัดฮอกไกโดบรรยากาศในปีที่ผ่านมาเป็นยังไงมาพบกับแชมป์ปีล่าสุดของเรากันเลยแรกกันเลยเป็นยังไงก็แบบมันดีใจก็ไม่คิดว่าจะได้เหมือนกันก็ไม่เคยได้ออกไปต่างประเทศแบบนี้ก็แบบเป็นโอกาสที่ดีสำหรับพวกเราเหมือนกันถ้าเราไม่เอาผลงานของเราไปเปรียบเทียบเพื่อกดดันตัวเองกับทีมอื่นมันก็ไม่มีอะไรต้องห่วงนะคะเพราะว่าแต่ละประเทศเราถ้าเรามองในแง่บวกก็คือเขาคงไม่ได้คิดจะแข่งกับเราเหมือนที่เราคิดกับเขาเราก็ไม่จำเป็นจะต้องตามใครมากหรือว่ายึดกฎอะไรมากแค่เรามีมุมมองของเราเนี่ยค่ะเราก็สามารถเป็นตัวของตัวเองโดยสื่อจากชุดภาพนั้นได้อยากเชิญชวนให้กับคนที่มีความฝันอยากถ่ายภาพแบบนี้ก็ส่งผลงานเข้ามาเผื่อจะได้ไปต่างประเทศแบบพวกเราโครงการนี้เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้เยาวชนที่รักในการถ่ายภาพได้มีส่วนร่วมที่จะแสดงความสามารถของตัวเองออกมาอย่างเต็มที่ครับพวกเราจะรอชมผลงานเพื่อนๆเทนคาวาในปีต่อไปนะคะเฮ้ hey! ถ้าพร้อมแล้วก็รวมทีมให้พร้อมนักเรียน3อาจารย์1แล้วคว้ากล้องถ่ายภาพชุดในหัวข้อเมืองที่ฉันรักอ่านกติกาเพิ่มเติมและสมัครออนไลน์ได้แล้วที่ www.tenkawacontest.com และ Facebook เทนคาวางานนี้น้องๆมอปลายหัวใจรักการถ่ายภาพห้ามพลาดสัปดาห์หน้าไปทำความรู้จักกับเมืองคามิยามะให้มากขึ้นเมืองที่ให้ความสำคัญกับสื่อทั้งในและต่างประเทศเป็นอย่างมากอย่างวาชิงตันโพสต์ทั้งยังเป็นเมืองต้นแบบของออฟฟิศดาวเทียมอีกด้วยจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามรายการไดซึกิเจแปนได้ทุกวันอาทิตย์เวลา 7:00 น. ถึง 7:30 น.ทางช่อง Bright TV คำถามประจำสัปดาห์ชิงรางวัลจากญี่ปุ่นบอกกิจกรรมที่คุณอยากทำในภูมิภาคชิโกคุพร้อมบอกเหตุผลกติกาง่ายกดไลค์เพจ Facebook เดซึกิเจแปนและแชร์โพสต์เดซึกิควิซพร้อมตอบคำถามประกาศรายชื่อผู้โชคดีทุกวันจันทร์ถัดไปในเพจของเราYeah.